ข้าพิถีพิถันในการใช้วัตถุดิบในการทำแต่ละจานก็จะเห็นเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งบ่งบอกความเป็นตัวตนของเชฟที่ร้านหาลาวีวันนี้เราจะพาไปทานลาวีร้านฝรั่งเศสเพียงไม่กี่ร้านของกรุงเทพที่ได้รับแนะนำในมิชลินไกด์ลาวีเนี่ยเป็นร้านอาหารที่อยู่ในบูติกโฮเทลลาวีอยู่ที่ชั้น11ของโรงแรม B Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมบูติกที่อยู่ใจกลางเมืองพอขึ้นไปแล้วเนี่ยวิวให้มองไปก็สวยดีเนอะดูไม่อื่นอะการตกแต่งก็แบบสไตล์โมเดิร์นดูสบายดีเชฟปัจจุบันของลาวีเป็นคนญี่ปุ่นรู้ไหมว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยชอบกินอาหารฝรั่งเศสเยอะมากแล้วถ้านับดาวจริงๆร้านอาหารฝรั่งเศสที่นอกเหนือจากประเทศฝรั่งเศสเนี่ยโตเกียวไม่เป็นรองใครเลยห้องหาลาวีเป็นห้องอาหารสไตล์โมเดิร์นเฟรนช์คุยซีนเชฟยูยะโอคาดะเป็นเชฟที่คร่ำวอดในวงการอาหารฝรั่งเศสมานานมากโดยเฉพาะทางด้านขนมของเขาดังมากในการทำขนมมองบลังเพราะว่าตอนที่เขาเป็นเชฟอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยวันหนึ่งเขาทำหลายพันชิ้นมากเลยดังนั้นสูตรมองบังของเขาเนี่ยเป็นสูตรพิเศษให้สำหรับห้องหาลาวีโดยเฉพาะวันนั้นเราไปกินกันเป็นเซตเมนูซึ่งเป็นเมนูที่เด่นของลาวีมากๆก็คือเซตลันช์กับเซตดินเนอร์ราคาของเซตเมนูไม่บวกนะคะเป็นราคาเน็ตเพราะฉะนั้นเซตเมนูลันช์เนี่ยอยู่ที่590บาทส่วนดินเนอร์ก็จะเริ่มประมาณ 2,000 กว่าขึ้นไปก็จะมี 2-3 เซตให้เราเลือกหนึ่งในเมนูอาหารที่อยากจะแนะนำเนี่ยก็คือตัวไวน์มัชรูมคือมันเป็นฟองๆมันก็ดูแบบว่าเหมือนคาปูชิโน่จริงๆปกติที่เคยแบบทานซุปเผ็ดมันก็จะเป็นน้ำๆแต่เนี่ยคือแบบรู้เลยว่าเอาเห็ดจริงๆมาแบบ 100% กลิ่นเห็ดเต็มปากแล้วก็มีกลิ่นของแบล็กทรัฟเฟิลคือแบบหอมอุ่นหอมจริงๆอ่ะอีกจานที่คุณชอบมากก็คือจานปลาจะเป็นคนชอบกินปลาอยู่แล้วแล้วปลาที่นี่ก็ทำได้อร่อยเหมือนกันสโนว์ฟิชตัวเนี้ยเขาจะไปกรีดกับกระทะข้างหนึ่งก่อนเพื่อให้เนื้อปลาเนี้ยมันยังหวานฉ่ำอยู่ตัวนี้จะเสิร์ฟมาพร้อมผักเต็มไปหมดเลยผักเขาใช้ผักโครงการหลวงซึ่งสดแล้วก็ใหม่อร่อยแล้วก็สดชื่นมองบลังเนี่ยก็เป็นขนมหวานของฝรั่งเศสที่โด่งดังมากปกติก็จะทำเป็นรูปภูเขาเพราะว่าได้ชื่อมาตามภูเขามองบลังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ที่นี่เนี่ยเชฟยูยะซึ่งเป็นเชฟญี่ปุ่นเนี่ยแกประดิษฐ์เองไม่ใช่อย่างที่เราคิดเลยแล้วก็ไม่ใช่อย่างที่เคยเห็นเลยสวยมากเขาจะใช้เป็นมิลเฟยก็คือใช้เป็นแป้งพัฟสอดไส้ด้วยแคสตาร์ดครีมข้างบนเขาก็จะราดด้วยซอสเกาลัดนะคะเป็นเส้นแล้วก็แปะด้วยเมแรงกับทองคำเปลวแค่รูปลักษณ์ก็สวยแล้วยิ่งกินเข้าไปก็จะยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่อ่ะความเหลี่ยมของมิลเฟยแล้วก็แบบเขาจัดอีกแถวนึงเป็นผลไม้ที่ทานด้วยกันคือแบบมันลงตัวปกติมิ้งจะเป็นคนที่ชอบขนมหวานมากแต่จานนี้เนี่ยจนแทบจะกินคนเดียวหมดทั้งจานแถมยังยกมือขอสั่งเพิ่มเอากลับบ้านอีก2ชิ้นพอแป้งพัฟเจอกับคัสตาร์ดครีมเนี่ยมันจะแฉะจานนี้มันเลยต้องทำหลังจากที่ลูกค้าสั่งมันก็เลยยากที่จะสั่งกลับบ้านเพราะว่ากลับบ้านยังไงก็รสชาติไม่เหมือนกินที่ร้านแน่นอนจากเซตลันช์คราวนี้เรามาลองเซตดินเนอร์อปเปไทเซอร์เป็นสลัดหน่อไม้ฝรั่งมากับซอสทรัฟเฟิลหอมเลยแล้วคือแบบจัดจานมาสวยมากเป็นแบบสี่เหลี่ยมใช่แล้วก็ผักสดมากทานกับซอสแบล็กทรัฟเฟิลกับมัสคาโปนเป็นการเปิดมื้ออาหารที่ดีเลย อีกจานหนึ่งที่ชอบนะของลาวีเนี่ยก็คือจานเนื้อแน่นอนเนื้อทำโดยสไตล์ฝรั่งเศสเนื้อที่ทำของฝรั่งเศสเนี่ยจะเป็นแบบมีเดียมแรร์มันจะไม่มีกลิ่นคาวมันจะไม่มีความเหนียวแต่มันจะมีความนุ่มเข้ามาแทนบวกกับน้ำซอสที่ใช้มันเพิ่มรสชาติของเนื้อเพิ่มรสชาติของจานนี้ทานแล้วมันกลมกล่อมมีเดียมแรร์แบบเพอร์เฟกต์มากแล้วก็จัดจานมาสวยมากคือซอสนี่ก็แบบว่าเข้มข้นคือแบบเข้ากับเนื้อมากแล้วก็เนื้อก็นุ่มนุ่มเสียดายเหมือนกันเพราะว่าเนื้อเนี่ยมีน้อยเกินไปไม่พอคืออยากทานเยอะๆอีกของหวานนะคะเป็น passion fruit crème brûlée
เนื้อเนียนมากแล้วก็จะมีแบบรสของ passion fruit แล้วก็จะมีเนื้อมะม่วงอ่ะอยู่ข้างๆก็จะเป็นแบบว่าแมลงมะพร้าวข้างบนของแคมเบรเน่เนี่ยเขาจะโรยด้วยน้ำตาลและโบลทอชจานเนี้ยมันก็จะมีทั้งความนุ่มเข้มมันๆหวานๆเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยคือแบบมันก็จะครบใน1จานสำหรับคนที่อยากรับประทานอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ให้นึกถึงที่ห้องอาหารลาวีของโรงแรมวีโฮเทลได้เลยเพราะว่าทุกปีเนี่ยเขาจะมีเชฟระดับมิชลินระดับ2ดาว3ดาวมิชลินวนเวียนกันมาแต่ละปีอย่างน้อยปีหนึ่ง4ครั้งมาโชว์ฝีมือในการทำอาหารฝรั่งเศสให้รับประทานกันสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของห้องอาหารลาวีเลยนอกจากอาหารที่เป็นเซตเมนูจริงๆลาวีเขาก็จะมีอะลาคาร์ทคือสั่งเป็นจานก็ได้แล้วเขาจะมีห้อง private ด้วยนะนั่งได้ประมาณ 10-15 คนก็จะเป็นห้องกระจกก็เห็นวิวของกรุงเทพอยู่เหมือนกันกึ่งๆรูฟท็อปเลยค่ะแล้วก็จะมีผนังซึ่งขายวายชั้นดีของฝรั่งเศสที่เขาคัดเลือกมาแล้วอย่างดีมาตอนเย็นน่าจะสวยยิ่งมากับคนที่รู้ใจกันด้วยก็น่าจะโรแมนติกดีขอขอบคุณทุกร้านอาหารที่ให้ประสบการณ์อันล้ำค่าแก่ทีมงานโซซิตี้โซฟูลทำให้เรามีความสุขในการลิ้มลองอาหารทุกคำที่เราได้ชิม